สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับตุ้มอีกแล้วนะคะตุ้มมี how to นะคะในการแต่งหน้าแบบง่ายๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยก็เริ่มต้นนะคะตุ้มก็ลงสกินแคร์แล้วก็ครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะทำการลงแป้งเลยนะคะแป้งที่ตุ้มใช้นะคะก็จะเป็นแป้งไม่ผสมรองพื้นนะคะเน้นความรวดเร็วนะคะอยู่บ้านแบบพักผ่อนสบายๆหน้าเนาะไม่ต้องแบบหนักหน้ามากนะคะแต่งได้ทุกวันก็จะเป็นแป้งแบบแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะหรือว่าเขาเรียกกันแป้งองุ่นนะคะของสกินฟู้ดนะคะไวท์เกฟเฟสไลท์แพคนะคะตุ้มใช้เบอร์21นั่นเองก็ทำการลงให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะใช้กดๆเอานะคะดูจากในวิดีโอนะคะก็จะเหมือนลากๆเอาแต่ที่จริงก็กดแล้วก็สไลด์ไปด้วยนะคะอย่าลืมลากมาตรงคอด้วยนะคะไม่งั้นก็จะกลายเป็นหญิงหน้าขาวคอดำนั่นเองจากนั้นก็เรียบร้อยนะคะก็เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะทำการลงอัมพรัมเมอร์นะคะก็คือกรุ๊ป10นะคะอย่าลงเยอะนะคะเนื่องจากพวกที่เป็นอัพพรัมเมอร์ทั้งหลายนะคะถ้าลงมากๆก็จะเป็นคราบนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของสีติดทนนานนะคะสีที่ได้ก็ของอาชิโร่ก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะใช้มือนะคะในการแตะนะคะกดไปบริเวณรอยพับของดวงตาเรานะคะอย่าลากนะคะถ้างั้นจะเกิดคราบเช่นเดียวกันเนื่องจากเราทาแป้งไปแล้วอ่ะติดตาค่ะขอแกะเอาหน่อยนะโอเคเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ทิ้งไว้สักพักนึงเดี๋ยวเราไปทำการเขียนคิ้วก่อนนะคะตุ้มวันนี้ใช้เป็นช็อกโก้ไอโบรนะคะของ Skin Food นั่นเองสองสีโอ้โหใช้จนแบบเห็นตูดด้านล่างแล้วเนาะใช้ทั้งสองสีนะคะผสมกันค่อยๆลากไปนะคะใช้สองสีผสมกันนะคะในบริเวณที่ปลายคิ้วนะคะจะสีเข้มหน่อยนึงนะคะบริเวณหัวคิ้วก็จะสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะให้ดูมันมีมิตินั่นเองทุกครั้งนะคะตุ้มจะใช้เป็นของ Skin Food ก็คือ Backbean Eyebrow นะคะตัวนั้นจะเขียนค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่าในเรื่องของความเป็นแบบธรรมชาติจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะคะสีเขาจะดูเป็นธรรมชาติก็คือเข้ากับรูปคิ้วเก่าเรามากกว่านั่นเองนะคะยังไม่เสร็จอีกข้างหนึ่งค่ะมียักคิ้วด้วยอีกข้างหนึ่งก็เขียนเหมือนกันนะคะเอาสองสีผสมกันค่อยๆลากไปเรื่อยๆนะคะตามรูปคิ้วเก่าแล้วนิ่งแล้วก็เช็ดออกนิดนึงค่ะเขียนเลอะไปเลอะมานานๆเขียนทีนะคะมันก็เลยแบบยังไม่ค่อยคล่องเลอะบนปาดบนเริ่มจากหงุดหงิดค่ะปลายก็จะเข้มขึ้นนิดนึงนะคะยังไม่เสร็จนะคะผ่านไปแล้วจะ4นาทีแล้วนะคะยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็จะมีเงาวับ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 นะคะเนื่องจากคุณแฟนเดินวนเวียนอยู่รอบๆนะคะคอยรังควานยังไม่เสร็จเลยนะคะคิวใช้เวลานานมากโอเคหรือยังคะยังค่ะแล้วก็ยังไม่เสร็จนะคะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวขอซูมมาใกล้ๆนิดนึงนะคะเขียนอายแชโดว์นะคะต้องใช้เป็นอโลฮาพาเลทนะคะใช้สีที่แบบเรียกว่าอะไรอยู่ทนอยู่นานใช้ได้ทุกวันนะคะจะออกสีชมพูหน่อยทาสีชมพูนะคะทั่วเปลือกตาเลยชมพูขาวๆหน่อยจากนั้นมาเริ่มสีที่2นะคะเป็นชมพูอมแดงนิดหน่อยนะคะทาที่บริเวณกึ่งกลางตาแล้วก็บริเวณชิดขอบตานะคะทาให้ทั่วเลย
ก็จะออกชมพูบางๆนะคะจากนั้นใช้เจ้า blending brush นะคะของ Horika Horika ปิดอะไรมาไม่รู้ทำการเบลนให้ทั่วเปลือกตาเลยเพื่อให้ทั้งสองสีผสมกันนะคะจากนั้นก็ใช้ผู้กันหรือแปรงนะคะหัวเล็กๆจิ้มไปที่สีน้ำตาลอ่อนนะคะเพื่อทำการสร้างกรอบ V shape นั่นเองเลือกสีที่เข้ากับสีผิวเรานิดนึงสร้างกรอบให้เราเห็นนะคะว่าอยู่ตรงไหนนั่นเองเผื่อเวลาเขียนผิดพลาดอะไรจะได้ไม่สีเข้มมากนะคะสร้าง V shape ขึ้นมานะคะแล้วก็เบลนด์เข้ามาข้างในนิดนึงจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการจิ้มที่สีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็ทับรอย V shape เก่าเราเลยแล้วก็เบลนด์เข้ามาข้างในนะคะจากนั้นใช้แปรงสกินฟู้ดนะคะทำการคัดเบ้านิดนึงนิดเดียวจริงๆค่ะเพราะเราใช้สีน้ำตาลบางๆนะคะโอเคโอเคแล้วนะโอเคจากนั้นก็ทำการเขียนอีกข้างหนึ่งให้เสร็จเลยนะคะ เริ่มต้นก็เหมือนเดิมเลยใช้สีชมพูอมขาวนะคะทาบริเวณเปลือกตาทั้งหมดเลยแต่งง่ายๆนะวันนี้เน้นความเรียบง่ายสุดๆจากนั้นเริ่มสีสองเลยนะคะจะเป็นสีชมพูอมแดงทาเข้าไปเลยบริเวณถึงกลางตาจะสังเกตเห็นว่าด้านซ้ายมือนะคะตุ้มตาสีชมพูไปแล้วก็ยังแบบเห็นไม่ค่อยชัดจะอมน้ำตาลมากกว่าเดี๋ยวเราจะเอาสีชมพูทับอีกทีนึงนะคะโอเคแล้วก็เบลนด์เลยนะคะเบลนด์ให้เขาเข้ากันจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลอ่อนนะคะสร้างกรอบ V shape นั่นเองสร้างเพื่อให้เกิดมิตินะคะให้มีดูมีเบ้าตาอะไรประมาณนี้โอเคจิ้มสีน้ำตาลเข้มทับลงไปเลยเบลนด์เข้ามาข้างในนิดนึงนะคะด้านขวารู้สึกจะเข้มกว่าเดี๋ยวเราเติมด้านซ้ายไปเบลนด์เข้ามานะคะแล้วก็ใช้สกินฟู้ดนะคะคัดเบ้านิดนึงโอเคเดี๋ยวเราเติมด้านซ้ายนิดนึงนะมันอ่อนไปนิดนึงคือเราเขียนอ่อนกว่าเติมได้จากง่ายกว่านะคะโอเคยังโอเคแล้วเดี๋ยวทำการเติมสีชมพูนะคะนิดนึงเพราะว่ามันเบาบางไปนิดนึงกึ่งกลางตานะคะแล้วก็เดี๋ยวทำการเบลนด์เลยจากนั้นก็ใช้แปรงแบนๆนะคะจิ้มไปที่สีน้ำตาลตัวแรกเหมือนเดิมเขียนขอบตาด้านล่างนะคะบางๆให้มันไปชนกับ V shape ของเรานั่นเองแล้วก็ทำการเบลนด์ขึ้นมาข้างบนเลยโอเคแล้วเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราทำการเขียนเจ้าอายไลเนอร์นะคะวันนี้ต้องใช้เป็นโอมอายไลเนอร์สีดำก็ลากเลยนะคะเดี๋ยวตุ้มจะเน้นลากยาวหน่อยนึงนะคะสำหรับมือใหม่ๆนะคะก็ลากสโตรกสั้นหน่อยนึงละกันนะคะอย่างตุ้มเนี่ยตุ้มชอบลากยาวเลยเพราะว่ามันคือเราเขียนทุกวันเนาะมันจะลากง่ายกว่านะคะแต่ว่าความผิดพลาดก็อาจจะสูงนะถ้าคนแบบไม่เคยเขียนนะคะข้อดีของการลากแบบทีเดียวเลยนั่นก็คือมันจะได้เส้นที่แบบสมูทนะคะก็คือราบเรียบเส้นค่อนข้างจะคมนะคะเขียนชิดขอบตาด้านล่างให้มากที่สุดนะคะของตุ้มวันนี้ก็จะทำเชิดด้านหางตากันนิดนึงนะคะเนื่องจากตุ้มตาตกหน่อยนึงนะคะก็เดี๋ยวขอเชิดขึ้นนิดนึงนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเขียนอีกข้างหนึ่งเลยนะคะลากปลื้ดเลยก็
ค่อยๆหัดนะคะทุกอย่างมันเริ่มจากการฝึกฝนไม่ยากก็เห็นจะสังเกตเห็นว่าตุ้มจะทาชิดถ้าตรงไหนไม่เต็มก็เหมือนระบายสีอะค่ะเติมเต็มช่องว่างนะคะค่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ถ้าเสร็จออกมาแล้วมันก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองมันจะเบลอๆนิดนึงนะคะกล้องมันโฟกัสตามไม่ทันนี่เดี๋ยวขอเชิดหางตาขึ้นอีกนิดนึงนะโอเคเรียบร้อยต่อไปเราจะทำการเขียนปลายตาด้านล่างนะคะเป็น eye glow นะคะของ Ejudy นั่นเองสีขาวนะคะเขียนไปที่ขอบตาด้านล่างทั้งสองข้างเลยเพื่อให้ตาดูสว่างขึ้นนิดนึงเรียบร้อยจากนั้นดัดขนตาต่อเลยตัวนี้นะคะเป็นที่ดัดขนตาของสกินฟูที่ตุ้มได้ทำการรีวิวไปนั่นเองเพื่อนๆก็ถามกันมาในเว็บพันทิปนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะจากที่ได้ลองใช้นะคะเมื่อเทียบกับของ Ejudy นะคะตุ้มว่าของตัวสกินฟูจะให้ความโค้งงอนนะคะดีกว่าของ Ejudy นะคะแล้วก็ให้ของสกินฟูนะคะจะให้ยางสำรองมา2ชิ้นต่อไปนะคะเป็นมาสคาร่าตุ้มเลือกใช้เป็นโอ้ไมมาสคาร่านะคะของ Ejudy นะคะจะเป็นแบบลายเดียวกันกับโอ้ไมไลเนอร์นั่นเองจากนั้นก็ปัดเลยตัวนี้ที่ตุ้มใช้นะคะจะเป็นแบบลองลัชนะคะก็คือให้แบบความยาวอย่างเดียวตุ้มไม่เอาวอลลุ่มนะคะก็คือเขาจะมีให้เลือกอยู่นะว่าเอาวอลลุ่มอย่างเดียววอลลุ่มบวกยาวอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ตุ้มเลือกเป็นยาวอย่างเดียวนะปัดเลยแล้วก็อย่าลืมที่จะปัดขนตาด้านล่างด้วยนะคะนี่เรียบร้อยปัดล่างนิดนึงเพื่อให้ตานะคะดูกลมโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองยังไม่เสร็จนะคะโอเคยังเช็ดนิดนึงเลอะนะคะเอานะเสร็จแล้วดัดอีกข้างหนึ่งเลยดัดย้ำๆหน่อยนึงนะคะ3สเต็ปค่ะโคนกลางแล้วก็ปลายนะคะเพื่อให้ขนตาโค้งงอนพอดีนั่นเองจากนั้นก็ปัดมาสคาร่าเลยเราไม่เสร็จเลยนะคะใช้เวลากับตาร้านมากด้านล่างหน่อยนะเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นแผลที่ติดกับผมตุ้มนะคะค่อนข้างจะสนใจกันมากเลยนะเรื่องที่กิ๊บติดผมเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะนะคะเดี๋ยวตุ้มจะมีรางวัลแจกเป็นกิฟต์ตัวนี้ดีกว่าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ
ว่าจะแจกกันเมื่อไหร่หากเพื่อนๆ นะคะสนใจแบบเรื่องเกี่ยวกับการแต่งหน้านะคะตุ้มก็มีสไตล์การแต่งหน้าหลายแบบนะก็แวะเข้าไป Subscribe ที่ YouTube ได้นะคะเดี๋ยวตุ้มขึ้นไว้ให้เนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวทำการปัดแก้มนะคะใช้เป็น Lovely Cookie Butter เบอร์2ตุ้มจะทำการปัดเข้มนั่นคือด้านนอกนะคะให้สีเข้มกว่าด้านในนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่เข้ามานะคะยิ้มนิดนึงนะทำปากจู๋ๆก็ได้ให้มันแบบโอเคจากนั้นก็ทำการเขียนลิปสติกนะคะไม่ใช่ลิปสติกเขียนตินละก้อนนะแบบง่ายๆเลยตุ้มใช้ตินคูเปอร์นะคะเป็นตินเบอร์2นะคะแล้วก็อีกข้างนึงก็จะเป็นกลอสสีใสๆเบาๆนั่นเองทาทับลงไปเลยให้ปากมันวาวอวบอิ่มนั่นเองนี่ของ E2D นะจ๊ะก็คือ2 in 1อ่ะพก1แท่งก็ได้2อย่างเลยพกพาสะดวกด้วยเรียบร้อยสุดท้ายแล้วค่ะก็ใช้แปรงสกินปูนะคะตุ้มจะใช้บัฟคู่กับแป้งพิซซาเกซิลกี้ฟินิชพาวเดอร์นะคะทำการใช้เพื่อควบคุมความมันนั่นเองปิดเป็นการปิดอันสุดท้ายนะคะลงให้ทั่วใบหน้าเลยแล้วก็อย่าลืมลงมาคอด้วยนะจิกๆเรียบร้อยฮู้ฮู้เอาออกเลยแผดนะคะผมเราก็จะไม่งอโอเคเสร็จแล้วง่ายไหมขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบาย